คุณเต้เนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่รู้จักคุณเต้เนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่รู้จักจริงๆเอาให้ตายสิเขาคลอดเราไว้อ่ะทีนี้เดี๋ยวหยุดฟังนิดนึงนะคะฟังนิดนึงมันมีที่มาที่ไปคุณเต้เนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่รู้จักจริงๆเอาให้ตายสิเขาคลอดเราไว้อ่ะทีนี้เดี๋ยวหยุดฟังนิดนึงนะคะฟังนิดนึงมันมีที่มาที่ไปมันมีที่มาพระเอกดาราก็มีที่มาเดี๋ยวก่อนที่เขามีที่มาเขามีที่มาค่ะฟังไหมคะฟังคุณแม่พูดไหมแม่จะเล่าความจริงให้ฟังมันมีสลับซับซ้อนดาราเล่นหนังขอเอ่ยนามขอโทษนะคะถ้าจะพลาดพิงนิดหนึ่งท่านธงชัยในโบสถ์เนี่ยนะคะก็สนิทกับคุณเต๊ะซึ่งเขาเป็นชาวคริสต์ศาสนาคริสต์อยู่แล้วซึ่งท่านธงชัยได้ไลน์มาหาคุณแม่พร้อมกับชื่อที่อยู่ผู้ชายคนนี้ชื่อสัตวัตในเต๊ะเนี่ยพร้อมที่อยู่ที่ไหนอีบ้านที่เล็กที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าขอให้เป็นผู้ช่วยคุณหมอพรทิพย์ขอให้นายเต๊ะเนี่ยได้มาเป็นผู้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรร่วมสังเกตการร่วมสังเกตการกับคุณหมอพรทิพย์ในการพิสูจน์ศพน้องโมครั้งที่สองคุณแม่ก็งงๆเหมือนกันว่าเขาคือใครนะแล้วเขาก็ดำเนินการเลยตรวจศพเลยก็เนี่ยแค่เนี้ยแล้วตกลงเป็นญาติคุณพ่อใครไหมครับเขาไม่ได้เป็นญาติทั้งพ่อทั้งแม่เขาอยู่ในโบสถ์เขาสนิทกับท่านอาจารย์ธงชัยแล้วอาจารย์ธงชัยเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณหมอพรทิพย์ไงคะเขาก็สนิทกับอาจารย์ธงชัยมากเขาคงมีการแนะนำกันนั่นแหละแล้วแม่ได้มอบงานให้เขาไปดูการชนะสูตรไหมคะคือเพราะเขาเปิดตัวเข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็มาคุยกับคุณแม่เลยที่บ้านว่าเขาอย่างนี้ได้รับการแนะนำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้คุณแม่ก็เชื่อเขาเพราะว่าญาติคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคริสก็ไปโบสถ์เดียวกันเหมือนกันเป็นญาติคุณพ่อก็มีหลายคนนะที่รู้จักกับเต๊ะคุณแม่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันทำไมไม่บอกฉันสักคำนะคือไปทำกันเองไง